สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเสนอขั้นตอนนะครับในการแกะหน้ากากของชุดวิทยุนะครับข้างในของวิทยุตัวนี้นะครับได้เสื่อมสภาพแล้วเราก็จะเอาของเดิมมาเปลี่ยนนะครับคราวนี้ก็จะต้องแกะออกมาดูก่อนว่าขนาดเท่าไหร่ไซส์ยังไงเบอร์รหัสของวิทยุเท่าไหร่นะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมมีนะครับก็จะใช้ช้อนพลาสติกพวกนี้นะครับในการที่จะแงะแกะถอดหน้ากากวิทยุออกมานะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับก่อนแรกเราก็ใช้ช้อนพลาสติกพวกนี้นะครับในการแกะโดยเฉพาะนะครับของรถยนต์นะครับไปครับค่อยๆออกนะครับพอดีผมต้องใช้2มือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนที่ต้องถอดตัวหน้ากากฝั่งนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้2มือนะครับขั้นตอนแรกที่เรางัดมาครับจะเห็นเดือยนะครับของแท่งสลักต่างๆนะครับเรางัดออกมาตรงๆนะฮะเพื่อไม่หักนะครับนะฮะอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่อยๆนะครับนะครับค่อยไปนะครับหลุดแล้วนะครับหลุดได้เร็วมากครับอันนี้นะครับโอเคอันนี้คือขาเดือยนะครับที่เรางัดขึ้นมาตรงๆนะครับไม่มีหักนะครับครับอันนี้ก็ได้แล้วครับนะครับสภาพนะครับสมบูรณ์นะครับไม่หักครับครับตัวชิ้นที่3นะครับเราก็จะแกะตรงใต้แผงคอนโซลล่างนะครับก็หนักงานก็จะเป็นอย่างนี้ที่เห็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะงัดออกมานะครับค่อยๆนะครับให้มันแตกหักครับก็ออกมานะครับสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้ต้องค่อยๆระวังนะครับเพื่อนๆในส่วนของคอนโซลชุดเล่นด้านหน้านะครับแล้วก็แผงแอร์นะครับตัวนี้เราก็ใช้ช้อนงัดขึ้นมานะครับงัดออกมาตรงๆนะครับอันนี้ใช้ช้อนงัดซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็หลุดลอกออกมาได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับโอเคครับอันนี้เราก็งัดซ้ายขวามานะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับครับอันนี้เราก็จะเห็นตัวชุดคอนโซลนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะต้องถอดสายด้านหลังนะครับอีกประมาณ6เส้นนะครับครบคุมโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะมี1 2 3 4อันนี้5อันนี้6นะครับครับก็จะมีสายที่ต้องถอดนะครับอีก6ชุดนะครับซ็อกเก็ต6ตัวครับ1นะครับอันนี้ให้บีบสลักนะครับแล้วก็ออกครับนี้แล้วก็ครับเป็นตัวควบคุมนะครับแล้วก็ตัวหลังนี่3 4ตัวนะครับโอเคครับส่วนตัวนี้ก็ดึงสลักออกมานะครับนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก2ตัวนะครับตัวนี้นะครับอีก2ท่านอีก2ตัวนะครับแล้วก็ถอดกดไปที่ตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดึงต้องออกมานะครับส่วนตัวนี้เป็นสายล็อกสายเดี๋ยวเราก็ปลดสายก่อนชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวเทปมาเสียบเข้าไปใหม่อันนี้คือสภาพแผงด้านหลังขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะถอดตัวเครื่องหน้าจอนะครับก็จะต้องถอดน็อตทั้ง4ตัวนี้นะครับซ้ายขวาขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะถอดชุดที่ครอบของหน้าจอออกมาก่อนนะครับกรอบแกะกรอบรอบหน้าจอนะครับอันนี้จะแกะออกยากนิดนึงนะครับก็ต้องใช้ช้อนสอดเข้าไปทั้ง4ชุดนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ดูจากสลักนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเห็นตัวกรอบพลาสติกแล้วนะครับเดี๋ยวถอดน็อตอีก2ตัวนะครับด้วยบล็อกเบอร์8ยังเหลือน็อตที่เกาะกรอบหน้าจออีก2ตัวบนนะครับครับตอนนี้เราก็มาถอดหน้าจอนะครับก็เอาหัวลงก่อนนะครับแล้วก็ถอดมาตรงๆนะครับครับอันนี้ก็ได้แล้วครับ
โอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้นะครับนะฮะสภาพนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กสายไฟด้านหลังกันก่อนนะครับโอเคปลั๊กด้านหลังเราก็กดสลักออกนะครับแล้วก็ดึงออกตรงๆนะครับครับอันนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนของหน้าจอนะครับที่จะมาทำการแก้ไขฟิล์มนะครับตัวจอภายนอกทั้งหมดนะครับไม่เสียนะครับเสียแต่ด้านฟิล์มภายในที่มันหดนะครับเดี๋ยวก็จะหาวิธีการถอดหน้ากากออกแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มด้านในนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะถอดน็อตออกมา2ตัวบนนะครับตรงนี้ด้วยนะครับลองรูปดูครับลักษณะพื้นผิวนะครับมีรอยขรุขระเหมือนกระจกแตกร้าวนะครับอันนี้น่าโดนเกิดจากความร้อนที่อบอยู่ในรถยนต์นะครับหลังจากที่ถอดน็อตรอบกรอบอันนี้5ตัวนะครับเราก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอันนี้ที่วัดได้นะครับหน้าจอก็จะอยู่ประมาณที่มี8นิ้ว1ส่วน4นะครับอันนี้ก็คือ serial number นะครับรหัสของเครื่องเล่นจอนะครับทำโดย Pioneer นะครับเดี๋ยวเราต้องค้นหารหัสของเครื่องรุ่นนี้มาทดแทนนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการลอกกาวที่ติดอยู่บนนี้นะหลังจากที่เราลอกฟิล์มเสร็จแล้วนะครับอันนี้มีกาวติดบนหน้าจอผมก็ใช้แก๊สซอ95นะครับผมไปที่ผ้าแล้วก็ถูทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขุดออกเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เล็บช่วยนะครับหลังจากที่แก๊สซอ95ทำงานแล้วเราก็ขุดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็ดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆออกทีนิดทีนิดครับแล้วก็ออกมาเป็นก้อนๆได้นะครับชโลมแก๊สซอ95อีกครั้งนะครับให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับใกล้จะสดใสปิ๊งปังนะครับอันนี้กาวก็เกือบออกหมดแล้วหลังจากที่ลอกฟิล์มออกนะครับมีคราบกาวติดอยู่คราวนี้ก็ลอกตัวฟิล์มกาวฟิล์มนะครับด้วยแก๊สซอ95นะครับก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับประมาณ60กว่าบาทก็มาถึงมือเราแล้วนะครับอันนี้เราก็จะตัดให้พอดีกับหน้าจอนะครับอันนี้ที่เกินไปนะครับเราทำการกรีดนะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็จะเทียบให้ตรงแล้วก็จะแปะเราเทียบดูนะครับจะเป็นทางด้านนี้ต้องคอยมององศาด้วยนะครับอาจจะเป็นบนล่างพลิกกลับไปอันนี้ก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งไม่ได้นะครับอีกด้านน่าจะเป็นกาวนะครับพอทดลองแล้วแสงไม่ออกครับแต่ตัวนี้จะได้ออกแสงสีฟ้านะครับขนาดที่ซื้อมานะ 11x19 นะครับจะใหญ่กว่ากันประมาณอยู่1เซนกว่าๆนะครับส่วนด้านล่างก็จะเกินมาประมาณ5มิลเดี๋ยวต้องตัดให้เท่ากันเสมอกับหน้าจอของเดิมนะครับเราเทียบหน้าจอให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดเป็นรอยเล็กๆบางๆก่อนนะครับอันนี้ก็ได้ทำเป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นรอยคัตเตอร์กรีดเป็นรอยนะครับตอนนี้ถึงเวลาตัดจริงแล้วครับครับตัดออกมานะครับไม่ยากครับฟิล์มที่ตัดแล้วมาเทียบดูครับข้างบนจะเป็นเนื้อกาวนะครับเมื่อกี้ผมใช้มือสัมผัสได้นะครับข้างล่างจะเป็นพื้นที่หน้าเรียบๆฉะนั้นเราต้องพลิกด้านกาวลงหน้าจอนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องกลับตัวที่เราตั้งใจไว้ด้านนี้เป็นกาวนะครับไม่ใช่เป็นด้านหน้าผิวเรียบอันนี้ก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับจะมีบับเบิ้ลอันนี้ผมไม่ได้ชำนาญมากนักนะครับอ๋อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะประกอบเข้าที่นะครับก็ใส่กรอบนะครับไปที่หน้าจอนะครับอ
กรอบนะครับก็จะมี2ชิ้นนะครับต้องประกอบตัวนี้เข้าหากันก่อนนะครับนะอันนี้เสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวใส่น็อตยึดไปนะครับ3ตัวข้างในนะครับประกอบเสร็จนะครับแล้วก็จะสวมเข้าไปด้านในนะครับใส่เข้าไปตรงๆนะครับตรงนี้ในช่วงประกอบสายนะครับมีทั้งหมด6หัวนะครับตอนนี้ก็เสียบคอนโซลเข้าไปตรงๆนะครับล็อกแน่นแล้วครับก็เดี๋ยวเราไข่น้อย2ตัวเข้านะครับหน้าจอใช้ได้นะครับ